พราะขาดความมาใจใส่จิตใจไม่อยู่กับธรรมกับวินัยพอให้มีความหนักแน่นในจิตที่จะให้เกิดความสนใจเกิดต่อมาดูพอเป็นพิธีไปอย่างนั้นเราไม่ได้ยกโทษเราพูดตามความจริงเราได้ยินเรื่องหูของเราเรานั่งฟังปฏิโมกข์อยู่ด้วยทำไมเราจะไม่รู้ก็เราสวดปฏิโมกข์ได้ด้วยนี่ไม่ใช่สวดไม่ได้สวดดีไม่ดีมันก็ต้องรู้มีมหาปริญญาทั้งนั้นสวดเวลาสวดไปมันเป็นท่ามันไม่สมเป็นวัดใหญ่ในกรุงเทพเพราะแต่ความเร็วเขาว่าเร็วเหมือนนกขุนทองไม่ได้สับได้แสงไม่ทราบทีท่าทัศน์อะไรฟาดกันไปใหญ่ก็มีผมเกี่ยวข้องเป็นหลายวัดเมืองเทพถ้าวันไหนก็ต้องไปฟังปฏิโมกข์วัดนั้นวัดนั้นเพราะว่าเทพสวดดีพระเทพสวดดีสวดดีวัดบรมวรนี่เป็นรองไปรองอยู่มากเราพูดถึงวัดใหญ่ๆแล้วไปอยู่ที่ไหนเราสังเกตทั้งนั้นมันดูอดไม่ได้ที่ไม่สังเกตมันหากสังเกตอยู่นั่นแหละตามความรู้สึกของตัวของเองมันชอบสังเกตสังเกตหาเหตุหาผลเพื่อเป็นอัตเป็นธรรมนั่นเองไม่ได้สังเกตเพื่อจะยกโทษความมองใครๆในแง่ละแง่ร้ายอย่างนั้นเราไม่มีมองเพื่อหาความสัตย์ความจริงตรงกับความจริงหรือไม่เช่นการสวดปฏิโมกข์ถ้าเป็นความจริงก็อะเป็นอะอาเป็นอาอีเป็นอีอีเป็นอีครุละหุหนักเบาอักษรนั้นอักษรนั้นอักษรตัวนั้นนั้นออกมาจากฐานกรอะไรฐานกรนั้นออกมาจากที่ไหนบ้างพวกมหาวิทยาลัยรู้ได้ดีเพราะอันนี้เป็นหลักของบาลีที่จะสอบเป็นปริญญาด้วยต้องรู้สถินธนิษฐ์โคสะโคสะครุลหุทีฆะรัตตังพวกมหาปริญญารู้ดีดังนั้นเมื่อผ่านประโยคนี้ไปแล้วแม้จะไม่ฝึกกับใครก็รู้เพราะครูสอนอักษรฐานกรตั้งแต่เรียนมาดีอยู่แล้วนอกจากไม่สนใจท่านเองมันก็มีเท่านั้นเราไม่รู้พูดไม่ได้ต้องเป็นมหาปริญญาไม่รู้สิ่งนี้เป็นไปไม่ได้ของนั่นเลยเพราะนี้เป็นหลักสูตรของความเป็นมหาปริญญาเป็นหลักสูตรฝ่ายบาลีก่อนจะไปแปลธรรมบทต้องผ่านบาลีเหล่านี้ซะก่อนสนธิสมาธิตรงนี้ต้องคล่องตัวศัพท์ไหนเป็นสนธิศัพท์ไหนเป็นสมาธิเป็นตัดทิศอาขยาตนามกิจมันรู้หมดดีไม่ดียังรู้ไปยังมันต้องธาตุวิพัฒน์ปัจจัยจะมาว่าอะไรกันแต่พระกระถางก่อนที่เรียนเพื่อสวดปฏิโมกข์เท่านั้นเราจึงไม่ประสงค์หมู่เพื่อนจะมาอยู่ด้วยสวดปฏิโมกข์เป็นธรรมกิจสงฆ์อย่างเต็มที่สังฆกรรมประเภทหนึ่งกิจสงฆ์ทั้งหมดที่จะเป็นความเรียบร้อยลงได้ในสังฆกรรมประเภทนี้ต้องผู้สวดเป็นสำคัญสวดปฏิโมกข์สวดไม่ถูกก็ไม่สมบูรณ์นะสงฆ์ไม่วางใจให้ผู้นั้นทำหน้าที่เพื่อสงฆ์ทั้งวัดจึงต้องทำหน้าที่ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้ถูกต้องวิธีนี้เองต้องเตือนเสมอก่อนที่ใครจะสวดต้องได้ฝึกซ้อมให้เป็นที่แน่ใจก่อนในระยะขั้นรูปแบบของการสวดนี้ถึงจะไม่เร็วก็ไม่รวดเร็วอะไรก็ตามเราไม่ถือเป็นสำคัญยิ่งกว่าการสวดให้ถูกต้องตามมรรคฐานก่อนมันจำได้แม่นยำสวดได้ถูกต้องในเบื้องต้น
แม้จะสวดช้าไปบ้างแต่เมื่อความเคยชินมีแล้วมันก็รวดเร็วไปเองเร็วไม่ใช่เร็วแบบไม่ได้ถ้อยได้ความเร็วตกบทตกตามบทตามบาทนั่นที่ไหนที่มีรักษามากๆ มันก็เร็วที่มีทีฆะมากๆก็ช้าไปเองตามจังหวะของการสวดที่มีเสียงสั้นเสียงยาวเคยชินแล้วเป็นไปเองความเร็วก็เร็วไปเองเร็วไปตามหลักแห่งความถูกต้องแล้วจะเร็วเมื่อเร็วไปด้วยสักแต่ว่าอย่างนั้นไม่นับเข้าในกฎเกณฑ์นี้สวดมนต์สวดอะไรก็ตามดูสุดไหนดูให้ถูกต้องแม่นยำอย่าให้คลาดเคลื่อนอย่าถือว่าไม่สำคัญศาสนาสำคัญทั้งพระสูตรทั้งพระวินัยทั้งปรมัตถ์สำคัญหมดสูตรต่างๆออกมาจากจำพวกไหนพวกพระสูตรหรือพระวินัยหรือพระปรมัตถ์ก็ให้ถูกต้องตามนั้นจะทำมากง่ายไม่ดีศาสนาออกมาจากท่านผู้มีความเพียรมากท่านผู้มีอดมีความอดทนมากท่านผู้มีความเฉลียวฉลาดมากท่านผู้มีความสามารถมากทุกสิ่งขึ้นชื่อว่าเป็นความดีแล้วออกมาจากพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นจอมศาสดาของโลกเพราะฉะนั้นศาสนธรรมที่ประกาศออกมาจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องแม่นยำควรแก่การเคารพนับถือและปฏิบัติตามทุกแง่ทุกมุมไปไม่มีแง่ใดที่ไม่สำคัญเพราะเป็นแง่ที่จะทำให้คนดีทั้งนั้นเป็นแง่ที่จะระงับดับพิษภัยภายในจิตใจซึ่งกิเลสสร้างขึ้นมาให้ค่อยหมดไปหมดไปเหมือนกับน้ำที่สะอาดชำระล้างสถานที่หรือสิ่งที่สกปรกรกรุงรังมันปราศจากสิ่งสกปรกนั้นกลายเป็นของสะอาดสถานที่สะอาดขึ้นมาจิตใจของเราเป็นเหมือนกับพื้นที่หรือวัตถุอันหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่สกปรกมาตั้งแต่ดั้งเดิมแต่การไหนจนเจ้าตัวก็ไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าจิตของตัวเองนั้นเป็นอย่างไรด้วยและคุกเคล้ากับสิ่งใดด้วยและการคุกเคล้านั้นคุกเคล้ากันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าเป็นสิ่งที่ฝังจมเหมือนลูกศรก็เรียกว่าฝังจนจมมิดสกสิ่งสกปรกนั้นฝังจิตใจจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่สามารถที่จะทราบได้โดยธรรมดาสามัญที่จะค้นคว้าพินิจพิจารณาให้ทราบแต่จะทราบได้ทางเดียวคือหลักจิตภาวนาดังพระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินมาแล้วพระพุทธเจ้าทรงทราบความจริงและชะล้างสิ่งที่สกปรกโสมมทั้งหลายอยู่ภายในพระทัยออกได้ด้วยธรรมซึ่งเป็นเหมือนกับน้ำที่สะอาดศาสนาปรากฏออกมาให้โลกได้เห็นได้กราบไหว้บูชาเพราะการค้นคว้าหรือภาพปฏิบัติทางด้านจิตภาวนาของพระพุทธเจ้าลองลำดับมาก็ดำเนินแบบเดียวกันแม้พระองค์เองเป็นผู้ประทานพระโอวาทให้แก่บรรดาสาวกตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกที่ประกาศธรรมแก่สาวกมีเป็นจักรพรรดิเป็นต้นก็
ทรงแสดงวิธีการปฏิบัติและการปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกรบกวนลังทั้งหลายซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจนั้นแก่สาวกในขณะที่บรรดาสาวกที่ฟังก็ฟังเพื่อรู้จริงเห็นจริงฟังด้วยความใคร่ครวญพิจารณาเพราะเป็นผู้มีภูมิสูงอยู่แล้วพวกอุคติตันยูเช่นพวกปัญจวัคคีย์เป็นพวกอุคติตันยูที่พร้อมแล้วที่รู้ซึ่งทำทั้งหลายอย่างรวดเร็วด้วยสติปัญญาที่ใคร่ควรไปตามในขณะนั้นเนื่องจากความสงบทางด้านจิตใจนี้ท่านเหล่านี้ได้บำเพ็ญมาเต็มสติกำลังความสามารถจนถึงกับบางรายอาจคิดว่าตนนี้ได้ถึงขั้นสักจุดพิเศษแล้วก็ได้นี่เพราะความสงบเยือกเย็นของใจไม่มีเกี่ยวกับโลกภายนอกแต่อย่างใดและโลกภายนอกก็ไม่เข้ามาประสับประสานเป็นจิตที่มีความสงบแนบแน่นเป็นแต่เพียงว่ากิเลสส่วนละเอียดที่ฝังจมอยู่ภายในนั้นท่านเหล่านี้ไม่อาจทราบได้เพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้ฟังในอริยสัจสี่ซึ่งประกาศในวงแห่งธรรมจักรท่านเหล่านี้จึงได้ดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาคือรู้ตามความจริงแห่งสภาวะธรรมทั้งที่มีอยู่กับตัวเองและทั่วๆไปดังพระอัญญาโกณฑัญญะท่านอุทานขึ้นมาในขณะนั้นเพราะการถึงความจริงในขั้นเริ่มแรกว่ายังปิจิสมุทัยธรรมมังสัปปันตังนิโรธธรรมมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องดับเป็นสิ่งที่ซึ้งถึงใจพระอัญญาโกณฑัญญะในขณะที่แสดงธรรมสกัปปวัตนสูตรจบลงพระองค์ก็ได้ลงเป็นอุทานขึ้นว่าอัญญาสิวตัปโภกุลนันโยอัญญาสิวตัปโภกุลนันโยพระอัญญาโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอพระอัญญาโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอได้ปุรตเวนามังโมสิโหสิตินามนั้นจึงได้เป็นนามพระอัญญาโกณฑัญญะสืบต่อมามีต้องอาศัยทั้งการฟังซึ่งก็เป็นการเป็นภาคปฏิบัติอยู่ในตัวด้วยทั้งการปฏิบัติโดยลำพังตนเองด้วยเพราะพระองค์ทรงสอนอย่างนั้นเนื่องจากพระองค์ก็ทรงปฏิบัติดำเนินเต็มพระสติกำลังความสามารถขณะท่านสลบสลายด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมจึงได้ทรงรู้แจ้งแทงตลอดในเยียวยธรรมทั้งหลายเมื่อนำมาสั่งสอนบรรดาสาวกทั้งหลายก็ต้องสอนโดยวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาอย่างไรมีภาคปฏิบัติเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกทั้งหลายก็ดีที่ได้รู้จริงเห็นจริงในธรรมคือเรียกว่าบรรลุธรรมท่านบรรลุด้วยภาคปฏิบัติทั้งนั้นไม่ได้บรรลุด้วยภาคศึกษาเราเรียนธรรมดาเหมือนอย่างที่โลกเรียนกันทั้งธรรมะและวิชาภายนอกวิชาของโลกไม่เลยเป็นอย่างนั้นฟังก็ฟังเป็นภาคปฏิบัติใจตรองตามหลักความจริงที่พระองค์ทรงสั่งสอนเวลาปฏิบัติก็ปฏิบัติตามหลักความจริงที่พระองค์สอนแล้วอย่างใดเหมือนกันเพราะฉะนั้นผลจึงปรากฏเป็นที่พึงใจขึ้นมาโดยลำดับในเบื้องต้นได้กล่าวถึงจิต
ที่เต็มไปด้วยสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายที่ไม่ได้ชำระล้างออกเลยจิตทั้งดวงจึงมองเห็นตั้งแต่ความสกปรกมืดดำไปหมดจนไม่อาจจะทราบได้ว่าจิตเป็นอย่างไรเพราะมีแต่สิ่งที่หุ้มห่อปิดบังความจริงคือจิตนั้นได้อย่างมิดชิดจนไม่สามารถมองเห็นได้โดยเหตุนี้จึงต้องปฏิบัติการปฏิบัติก็เหมือนการชำระล้างสิ่งที่สกปรกซึ่งเต็มอยู่ภายในจิตใจนั้นไปโดยลำดับตั้งแต่ภาคศีลขึ้นไปสมาธิสมาธิเป็นสำคัญคือสมาธินี้เข้าถึงตัวจิตออกจากนั้นก็ก้าวถึงขั้นปัญญาสมาธินี้เป็นอุบายวิธีตะล่อมจิตหรือตะล่อมกิเลสให้เข้าสู่จุดรวมเมื่อกิเลสเข้าสู่จุดรวมไม่สร้างไปทุกแห่งทุกผลตามรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องต่างๆแล้วกิเลสก็ไม่กวนกลายเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาจากนั้นปัญญาก็ชำระล้างโดยละเอียดพิจารณาแง่ต่างๆแห่งความติดข้องของใจใจหนักไปในอารมณ์ใดหนักไปในรูปประเภทใดรูปหญิงหรือรูปชายหรือรูปพัสดุต่างๆซึ่งมีหลายประเภทเต็มอยู่ในโลกนี้จิตมีความหนักแน่นติดพันในรูปใดมากกว่ากันนั่นแหละปัญญาจะพิจารณาหรือจับสิ่งนั้นเข้ามาเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาโดยทางสติปัญญาเช่นติดรูปเห็นว่ารูปสวยรูปงามจนถึงกับมายั่วยวนกิเลสซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตนี้ให้ฟุ้งตัวขึ้นมากลายเป็นความรักความกำหนัดยินดีและทำใจให้ขุ่นมัวด้วยให้วุ่นวายสายแสจนตั้งตัวไม่ติดหรือตั้งตัวไม่ได้บ้างเนื่องจากอำนาจแห่งสิ่งภายนอกกับความสำคัญมั่นหมายภายในจิตใจก่อตัวทั้งสองอย่างนี้บวกกันเข้าแล้วมารวมอยู่ที่จิตใจกลายเป็นความกระวนกระวายขึ้นมาเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณาถึงรูปนั้นว่าเป็นเพราะเหตุใดจึงต้องไปติดไปพันแต่ก่อนที่ยังไม่เห็นก็ยังไม่รักไม่ชอบใจขณะเห็นแล้วหลังจากการได้พบได้เห็นแล้วเข้ามามีตั้งแต่ความวุ่นวายสายโกรธอารมณ์อันนั้นมาติดอยู่กับจิตกับใจตลอดเวลาเป็นเพราะเหตุไรนั่นอุบายวิธีการพิจารณาด้านปัญญาและนำรูปนั้นกำหนดรูปนั้นมาแยกแยะดูให้เห็นสิ่งที่น่าติดน่าคล้องสิ่งที่น่ารักใคร่ชอบใจนั้นมันมีอยู่ที่ไหนกันแน่ที่แรกจิตจะเมาเอาหมดทั้งตัวเอาหมดทั้งตัวนี่ดูให้เห็นตั้งแต่ผิวหนังขึ้นเอาไปตั้งแต่ผมลงไปโดยลำดับถึงผิวหนังเข้าไปหนังภายในเข้าไปถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกถึงภายในอาหารใหม่อาหารเก่าพิจารณาเข้าไปจนตลอดทั่วถึงด้วยปัญญาหลายตลบทบทวนกำหนดให้แตกลงไปหรือกำหนดให้พองตัวขึ้นในขณะที่ตายแล้วแม้แต่ไม่ตายก็เต็มไปด้วยของปฏิกูลอยู่แล้วความที่ว่าสวยว่างามนั้นเป็นเรื่องของกิเลสตัวจอมปลอมจึงมาหลอกลวงจิตให้หลงสิ่งนั้นซึ่งไม่เป็นของสวยของงามว่าเป็นของสวยของงามแล้วให้เกิดความชอบใจกำหนัดยินดีนี่คือสิ่งจอมปลอมทั้งหลายเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นปัญญาจึงต้องแก้ไปตามสภาพแห่งความจอมปลอมมันนิยมอย่างไรก็แก้ความนิยมของกิเลสนั้นให้มันตกไป
เห็นว่าไม่ว่างามมันงามที่ไหนค้นหานี่คือความจริงคำว่างามไม่ใช่ความจริงคำว่าสวยไม่ใช่ความจริงคำว่าน่ารักใคร่ชอบใจไม่น่าติดพันไม่ใช่ความจริงเป็นความจอมปลอมของกลมายากิเลสต่างหากชวนธรรมนะคือความจริงแล้วกำหนดแก้กันได้ในขณะนั้นทันทีว่ามันสวยมันงามที่ไหนมีผิวหนังบางๆเท่านั้นฉาบทาไว้ในบุคคลคนหนึ่งทั้งหญิงทั้งชายไม่ได้หนาเท่ากระดาษเลยไอ้ที่หลอกตาคนโง่พวกเราโง่ให้เห็นว่าเป็นของสวยของงามไปตามกิเลสตัวหลอกลวงงั้นพิจารณาเข้าไปในเข้าไปลึกเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งเต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกทั้งนั้นนี่คือความจริงอันที่กิเลสที่มันเสกสรรว่าสวยงามนั้นตรงไหนมันไม่มีมันหลอกนี่ให้ดูอย่างนี้เรียกว่าปัญญาถ้าเราเคยเชื่อกิเลสเชื่อมานานแล้วแล้วได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะกิเลสบีบคั้นจิตใจกิเลสมันหลายประเภทกิเลสที่สำคัญหลอกให้สำคัญว่าสวยว่างามคมหลอกให้มีความรักใคร่ยินดีก็มีหลอกให้เกิดเป็นอารมณ์สำคัญมั่นหมายจนกลายเป็นธรรมารมณ์แล้วเป็นไฟราคะตัณหาสุมอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลาก็มีนี่แหละมีได้หลายประเภทหลอกได้หลายประเภททั้งเหตุทั้งผลเป็นความรุ่มร้อนทั้งนั้นเป็นความจอมปลอมทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องเอาธรรมซึ่งเป็นของจริงนี้เข้าไปแก้กันว่าความสวยงามสวยงามที่ตรงไหนดูให้ดีดูให้ดูตามความจริงซึ่งเป็นหลักธรรมอย่าดูให้ปีนเกลียวกับความจริงจะเป็นเรื่องของกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกต่อธรรมในขณะเดียวกันก็เป็นข้าศึกต่อเราด้วยแยกแยะดูหมดตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปดูให้ตลอดทั่วถึงทั้งภายในภายนอกหลายตลกทบทวนด้วยสติด้วยปัญญาเอาให้แหลกละเอียดดูแล้วดูเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าค้นแล้วค้นเล่าดูที่ไหนไปที่ไหนมันก็เต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกอยู่ภายในร่างกายของเราทุกสัตว์ทุกส่วนทุกอวัยวะทุกชิ้นทุกอันหาความสวยงามหาความเป็นสัตว์เป็นบุคคลที่น่ารักใคร่ชอบใจที่ไหนมันไม่มีมันมีแต่ลมแต่แรงที่มาหลอกเฉยๆความจริงแท้ๆมันไม่มีนี่ยังไม่ตายก็เป็นอย่างนี้นี่เป็นขั้นกำหนดเวลามันตายลงไปเป็นยังไงหรือเท่าแก่ชราลงไปแล้วเป็นยังไงกำหนดถึงขั้นตายเอาตายแล้วเป็นยังไงถึงขั้นหนุ่มๆสาวๆก็เถอะตายลงไปแล้วมันเป็นของเน่าของเหม็นยิ่งเพิ่มความปฏิกูลมากขึ้นไม่มีความปฏิกูลใดเท่าคนตายแล้วที่กำลังเน่าผอมตัวและแตกกระจัดกระจายให้เห็นอยู่ในขณะนั้นเลยนี่เป็นของปฏิกูลเต็มส่วนนี่คือเป็นธรรมเต็มส่วนสำหรับแก้เรื่องความสวยงามได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็ม 100% พิจารณาให้เห็นอย่างนั้นตามหลักของปัญญาซึ่งเป็นธรรมมาวุฒิเครื่องฟาดฟันหันแดกความสำคัญมั่นหมายทั้งหลายอันเป็นคนมายาลึกเป็นเรื่องของกิเลสให้เห็นเหตุเห็นผลอย่างชัดเจนแล้วทำไมจิตจะไม่ถอนตัวออกมาจากความสำคัญมั่นหมายอันเป็นเครื่องหลอกลวงนั้นเล่าต้องทนไม่ได้แน่นอนถอนตัวออกมามีอุบายปัญญาถ้าพูดถึงเรื่องเสียงก็เป็นลมปากเท่านั้นเสียงดีเสียงชั่วผ่านหูเราทราบว่าเราไม่ไปตั้งความสำคัญมั่นหมายในเสียงนั้นเสียงนั้นก็ไม่ผิดอะไรกับลมที่โชยมาโชยไปผ่านหูเราเท่านั้นเขาตำหนิเราว่าไม่ดีหรือเขาชมว่าดีหรือได้ยินเสียงเพลงเพราะๆก็เพราะความหมายของใจไปสำคัญมั่นหมายอย่างนั้นอย่างนั้นวาดภาพไปตามแล้วก็ทำให้เคลิ้มหลงไหลไปตาม
นี่เป็นเพลงของกิเลสประเภทหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจากใจโดยอาศัยเสียงเพลงเป็นต้นนั้นเป็นสาเหตุใจก็วาดภาพแล้วเคลือบเคลิ้มไปตามนี่ก็คือความลุ่มหลงเป็นกลมายาของกิเลสทั้งสิ้นแล้วความจริงแล้วก็คือลมเหมือนลมพัดใบไม้ธรรมดานี่เองถ้าเราไม่ไปตั้งความสำคัญมั่นหมายเป็นเครื่องหลอกตนขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นมันก็ดับไปดับไปแต่การพิจารณารูปอันนั้นน่ะไม่ได้จำเป็นจะต้องพิจารณาทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสเรื่องสัมผัสถูกต้องต่างๆไปโดยสิ้นเชิงขอแต่ให้เป็นที่ถนัดใจเหมาะกับจริตนิสัยจิตใจดูดดื่มควรจะพิจารณาอาการใดหรือสิ่งใดในอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างนั้นเราพิจารณานั้นเป็นหลักเป็นเกณฑ์มันก็สามารถรู้แจ้งแทงตลอดไปทั่วถึงไปหมดในบรรดาสิ่งภายนอกที่มาเกี่ยวข้องกับใจของเราดวงเดียวนี้และนอกจากนั้นก็ย้อนเข้ามาพิจารณาตัวเองเป็นข้อเทียบเคียงกันกับสิ่งภายนอกมีรูปเป็นต้นนั่นรูปนั้นเป็นอย่างนั้นรูปนี้เป็นอย่างไรรูปนี้ก็เหมือนกันนั้น 100% ไม่มีสิ่งใดผิดกันเลยทุกอาการทุกส่วนของร่างกายไม่ว่าข้างในข้างนอกเต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกเหมือนกันกับภายนอกที่เราพิจารณาผ่านไปแล้วนานเทียบกันได้ทุกสัตว์ทุกส่วนถ้าเป็นกระเบียดกับทุกกระเบียดทุกอนุกระเบียดไม่มีอะไรผิดแตกต่างกันไปเลยพอจะให้เกิดความสงสัยยึดมั่นถือมั่นในส่วนร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นสิ่งที่น่ารักน่าสงวนเป็นเรื่องของการสร้างฐานให้กิเลสมีความแน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นแล้วทับจิตใจของเราให้รับความทุกข์ไม่มีประมาณนี่คือด้านปัญญาการพิจารณาดังที่กล่าวมาโดยย่นย่อนี้ย่นย่อนี้นี่แหละคืออุบายของปัญญาการพิจารณาชะล้างจิตใจที่มันเกี่ยวข้องพัวพันที่ตรงไหนตัดออกมาด้วยการพิจารณาทวนกระแสของกิเลสกิเลสมันไปตามกระแสของมันเราทวนกระแสของกิเลสการไปตามกระแสของกิเลสนั้นเป็นเรื่องหลอกเราทั้งหมดการทวนกระแสของกิเลสแก้กิเลสแก้เผ็ดร้อนซึ่งกันและกันถ้าเราจะพูดแยกมาอย่างนี้ก็ได้เป็นธรรมพิจารณาอย่างนั้นนี่คือปัญญาเมื่อได้พิจารณาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยตามโอกาสที่ควรพิจารณาและตามโอกาสที่ควรหยุดพักเพื่อความสงบใจในทางสมาธิอยู่โดยลำดับลำดาแล้วสมาธิก็มีฐานอันดีคือความสงบเย็นใจเพราะอำนาจแห่งความสงบของใจนี้ด้วยเพราะอำนาจแห่งสติปัญญาเป็นผู้หวานล้อมพิจารณาที่คลายทุกสิ่งทุกอย่างให้จิตใจหายสงสัยแล้วไม่ไปคล้องแวะกับสิ่งไหนเหล่านั้นพอให้เกิดอารมณ์ด้วยจิตใจก็มีความสงบด้วยมีความองอาจกล้าหาญมีความสง่าผ่าเผยเพราะอำนาจของปัญญาเข้าสนับสนุนด้วย แล้วพิจารณาไปอย่างนั้นเรื่อยไม่ลดละถือนี้เป็นงานอย่างยิ่งสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์อย่าไปคาดไปคะเนไปเดาเรื่องมรรคผลนิพพานว่าอยู่ในสมัยนั้นในสมัยนี้อยู่ในครั้งโน้นครั้งนี้สถานที่ที่โน้นที่นี่ดังตั้งพุทธการท่านบรรลุอยู่ในป่านั้นเขานั้นท่านดำเนินอย่างไรท่านดำเนินดังที่อธิบายมาแล้วดังธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานสอนไว้แล้วทุกวันนี้ไม่มีอะไรเคลื่อนคลาดจากหลักความจริงพอที่จะทำลายกิเลสไม่ได้เป็นหลักธรรมที่สามารถกำจัดกิเลสหรือปราบผานกิเลสให้สิ้นไปจากใจได้ทุกบททุกบาทแห่งธรรมทั้งหลายสรุปความลงแล้วมีมัชฌิมาปฏิปทาเป็นต้นนี่แล้วคือธรรมที่ทันสมัยธรรมที่เหมาะสมต่อการปราบปรามกิเลสทุกประเภทไม่เหนือจากธรรมนี้ไปได้เลยกิเลสจะจิบหายวายพวงไปหมดจากใจกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาก็เพราะมัชฌิมาปฏิปทาอันเป็นธรรมที่เหมาะสมนี้นอกเหนือไปจากนี้ไม่ได้และไม่มีกิเลสตัวใดจะนอกเหนือจากมีอำนาจนอกเหนือ
ไปกว่าธรรมคือมัชฌิมานี้ครั้งพุทธกาลท่านก็แก้กิเลสด้วยมัชฌิมาธรรมนี้ไม่ว่าพระองค์ใดพระพุทธเจ้าพระสาวกกิเลสก็มีประเภทเดียวกันราคะตัณหาหรือความโลภความโกรธความหลงมีเหมือนกันกิเลสประเภทเดียวกันอยู่ที่ใจอันเดียวกันการพิจารณาก็ต้องอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องพิจารณาอาศัยธรรมาวุธมีปัญญาเป็นต้นเป็นเครื่องฟาดฟันหันแหลกกันลงไปเหมือนกับครั้งพุทธกาลกิเลสก็ย่อมหลุดลอยไปเช่นเดียวกับครั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่สงสัยว่ากิเลสจะหลุดลอยไปเพราะสถานที่การเวลาใดจะหลุดลอยไปจากสถานที่ก็หมายถึงใจดวงนี้เวลาก็หมายถึงขณะที่มันสติปัญญาเต็มภูมิแล้วมันก็ตัดขาดจากกันได้ที่จิตใจเอาจริงเอาจังนักบวชเป็นผู้ที่อดทนดังที่กล่าวมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมศาสดาเป็นเจ้าของศาสนาความสามารถก็คือพระพุทธเจ้านะนี้ย่นลงมาหาพวกหาบรรดาสงฆ์สาวกและมาถึงพวกเราความสามารถพระพุทธเจ้ามอบให้ใครมอบให้พวกเราความเพียรมอบให้ใครมอบให้พวกเราวิริยะฉันทะความพอใจพอใจอะไรเราพอใจกับมรรคผลนิพพานเราก็ต้องพอใจในความเพียรของเราฉันทะคือความพอใจในงานที่จะดำเนินตนให้ถึงความพ้นทุกข์ตามที่เราได้มุ่งมั่นเอาไว้วิริยะก็เพียรดำเนินเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ตถาคตต้องเป็นผู้มีฉันทะวิริยะจิตตะความฝักใฝ่ใยดีกับงานของตนคืองานภาวนาไม่ลดละปล่อยวางไม่ว่าการสถานที่อิริยาบถใดให้กลมกลืนไปกับอิทธิบาททั้งสี่นี้คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาวิมังสาก็หมายถึงองค์ปัญญาล้วนๆแล้วมีความเกี่ยวพันกันกับทำสี่บทนี้เสมอชื่อว่าเป็นผู้กล้าเข้าสู่สงครามอันจะมีชัยชนะในวันเวลาหนึ่งแน่นอนและจะชนะไปเรื่อยๆลูกศิษย์ตถาคตคือผู้นักบวชผู้ปฏิบัติไม่มีความเพียรใครจะมีได้ในโลกมันมีความอดความทนใครจะมีได้ในโลกศาสนาเป็นแก่นเป็นหลักใจของโลกเราเป็นผู้ปฏิบัติศาสนาโดยหน้าที่และความมุ่งมั่นของเราอยู่แล้วทำไมจะอบรมธรรมทั้งหลายเหล่านี้ขึ้นที่ใจของตนเฟ้นตนให้มีกำลังความสามารถในทางที่ดีโดยทางสติปัญญาศรัทธาคนเก็บไม่ได้มีเหรอเราต้องจริงต้องจังกับเราก็เหมือนกับว่ากับกิเลสนั่นเองสู้ต้องสู้กันจริงๆอย่าทำเล่นๆหลอกๆเอื้อยไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าผู้พ้นทุกข์ไม่ใช่ทางของสาวกที่ผ่านพ้นทุกข์ไปแล้วด้วยความละหลอกเลยแหละที่เกียจที่คร้านอ่อนเลยมักง่ายสะเพร่าต้องเป็นคนจริงจังทุกอย่างไม่ว่ากิจนอกการในทำอันใดให้มีความรู้สึกเจาะจงอยู่กับกิจการงานนั้นๆเป็นความจริงใจของผู้ปฏิบัติเวลาก้าวเข้าสู่ความเพียรทางด้านจิตใจโดยเฉพาะจิตจะมีความจดจ่อต่อเนื่องกันไปเป็นความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยเช่นเดียวกับจิตภายนอกเพราะเราเคยฝึกหัดของเราอย่างนั้นอยู่แล้วทำกันอย่างนี้นักปฏิบัติถ้าอยากเห็นมรรคผลนิพพานจะไม่มีขึ้นที่ใดนอกเหนือไปจากใจดวงที่ถูกกิเลสรุมล้อมอยู่เวลานี้ถึงเราได้ประพฤติปฏิบัติกำจัดมันอยู่ทุกเวลาจนกระทั่งกำจัดกิเลสทุกประเภทให้หมดไปจากใจแล้วเราไม่จำเป็นต้องถามหานิพพานที่ไหนนั่นเป็นชื่อเป็นชื่อของนิพพานคำว่ากิเลสก็เป็นชื่อของสิ่งมัวหมองสิ่งมืดตื้อที่มีอยู่ภายในจิตใจปัญญาคือความเฉลียวฉลาดรอบคอบ
ขอบคิดเป็นเครื่องมืออันสำคัญที่จะฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสซึ่งมันก็แหลมคมไม่น้อยแต่อย่างไรก็ไม่พ้นอำนาจของธรรมมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นสัมผัสไปได้มีความหนักแน่นต่อการประพฤติปฏิบัติอย่าลืมตัวให้ถือหลักปัจจุบันนักธรรมปัจจุบันนักกิจอยู่เสมออย่าไปคาดไปเดาอดีตอนาคตสถานที่นั้นที่นี่เป็นแหล่งแห่งกิเลสจะดับจะสูญเป็นแหล่งแห่งที่จะรับมรรคผลนิพพานไม่นอกเหนือไปจากใจนี่เลยกิเลสมันไม่เห็นมันคาดคะเนที่ไหนแต่มันทำไมมันอยู่บนหัวใจของสัตว์โลกได้ตลอดมาเวลาเราจะบำเพ็ญหรือประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสทำไมเราจะต้องไปหาสถานที่นั้นที่นี่ไปหาการหาเวลาเวลาให้กิเลสหัวเลาะเยาะเอาขนมันลงไปที่ตรงนั้นนักก็ทราบว่านักทุกข์ก็ทราบว่าทุกข์เพราะไม่ใช่คนตายต้องมีทุกข์เป็นธรรมดาเมื่อประกอบการงานทุกชิ้นไปไม่ว่างานทางโลกงานทางธรรมขึ้นชื่อว่างานแล้วต้องมีความหนักเบาไปตามเรื่องของงานเราทราบกันแล้วเพราะเราเคยผ่านงานมามากน้อยแล้วอย่าถือเป็นอุปสรรคว่าเป็นงานหนักบ้างเบาบ้างอะไรถือความที่จะหลุดพ้นจากการถอดถอนน้ำคือกิเลสที่มันยอกหัวใจออกได้นี้เป็นที่พอใจอันนี้เป็นหลักสำคัญของผู้ปฏิบัติให้มีใจหนักแน่นสมาธิยังไม่เกิดก็เอาให้เกิดทำไมจะเกิดไม่ได้จิตมันดิ้นไปไหนสติปัญญาตามต้อนมันมาได้ทั้งนั้นบังคับได้สติปัญญาบังคับจิตไม่ได้ไม่มีอันใดที่จะบังคับได้ในโลกนี้สติปัญญามีอำนาจเหนือกิเลสมีอำนาจเหนือจิตจิตมีแต่ความรู้เฉยๆไม่รู้ดีรู้ชั่วรู้หยาบรู้ละเอียดรู้ลึกตื้นหนาบางไม่รู้จักความคิดอ่านไตรตรองมีแต่รู้รู้อย่างคนบ้านั้นเราเห็นอยู่แล้วรู้เฉยๆอยากทำอะไรก็ทำไปตามความรู้ซึ่งมีกิเลสเป็นเครื่องผลักดันให้ทำแต่สติปัญญาความรับผิดชอบไม่มีจึงเป็นคนประเภทนั้นนั่นเราเห็นอยู่นั่นแหละคนไม่มีสติดูออกที่ว่าขาดไปหมดเลยสติก็มีปัญญาก็มีมีแต่ความรู้และกิเลสลุ่มล่องเป็นเจ้าของจึงแสดงอาการที่น่าทุเรศให้เห็นในที่ต่างๆดังที่เคยผ่านมาและเห็นมาด้วยกันแล้วนั่นคือคนไม่มีสติขาดเอาซะจริงๆขาดสติขาดปัญญาเราไม่ใช่คนประเภทนั้นมีสติปัญญาอยู่ตามธรรมดาสามัญทุนเราเรียกว่าปกติอันนี้เราจะพิจารณาสติปัญญาสั่งสมสติปัญญาขึ้นให้เลยจากขั้นธรรมดานี้เพื่อจะแก้กิเลสไปโดยลำดับลำดับด้วยสติปัญญาที่มีกำลังขึ้นโดยลำดับเพราะการฝึกฝนอบรมอยู่เสมอเอาจนกระทั่งกลายเป็นมหาสติมหาปัญญาหมุนไปเองด้วยความคล่องแคล่วว่องไวด้วยความชำนิชำนาญรากรื่นของตนเองที่สืบเนื่องมาจากการฝึกฝนอบรมฝึกซ้อมอยู่เสมอแม้เบื้องต้นจะเป็นขั้นล้มลุกคลุกคลานก็ตามแต่ก็ถึงความชำนาญได้เพราะการฝนอบรมอยู่เสมอไม่ลดละนี่แหละสติปัญญาอันนี้แหละที่จะกำจัดกิเลสทุกประเภทซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจให้หมดสิ้นไปได้โดยไม่ต้องสงสัยและไม่มีการสถานที่ใดมากีดกันห่วงห้ามไม่ผู้บำเพ็ญโดยชอบธรรมนี้ได้บรรลุถึงความหลุดพ้นฉันทิฏฐิโกคือความรู้เองเห็นเองของผู้ปฏิบัตินั้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดมอบไว้กับผู้ปฏิบัติด้วยความชอบธรรมจึงรู้เองเห็นเองด้วยกันทั้งนั้นตั้งแต่สมัยโน้นจนกระทั่งสมัยปัจจุบันและต่อไปเพราะธรรมทั้งหลายแสดงว่านี้แสดงเพื่อแก้กิเลสทั้งหมดเมื่อเลิกจากนั้นก็เรียกว่าเพื่อมรรคผลนิพพานทั้งนั้นจึงไม่มีธรรมข้อใดเป็นธรรมที่คือที่ล้าสมัย
มีแต่กิเลสนั่นแหละเป็นตัวคือตัวล้าสมัยตัวกดท่วงความเจริญของโลกของจิตใจเราให้หาความสุขความสบายไม่ได้ถ้าทำแทรกเข้าไปในจิตมากน้อยเพียงไรจิตจะเริ่มไหวตัวขึ้นสู่ความสงบเย็นใจทันทีทันสมัยเข้าโดยลำดับได้จนกระทั่งถึงสติปัญญาที่ทันสมัยเต็มที่แล้วกิเลสประเภทใดก็ทำลายได้หมดไม่มีจริงใดเลยนี่ธรรมของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทสอนเพื่ออย่างนี้ขอให้พากันเข้าใจไม่ใช่ธรรมเหลวไหลเราอย่าพาธรรมกันเหลวเหลวไหลไหลไม่ใช่หลักธรรมของพระพุทธเจ้าทำให้เนิ่นช้าอย่างน้อยเนิ่นช้ามากกว่านั้นก็ทำลายตนเองด้วยความรู้ความเห็นในทางที่ผิดซึ่งเป็นพิษต่อธรรมในขณะเดียวกันก็เป็นพิษต่อเราด้วยเมื่อเป็นพิษแล้วมันจะไม่เป็นโทษได้ไหมต้องรับความทุกข์ความลำบากพากันตั้งใจพึ่งปฏิบัติอย่าสนใจกับสิ่งใดในโลกนี้เราเกิดมาในท่ามกลางแห่งโลกนิจังทุกขังอนัตตานี้เป็นเวลานานแล้วควรจะทุกสิ่งทุกอย่างได้ผ่านทางหูทางตาหูจมูกลิ้นกายของเราทางใจของเรามาพอแล้วไม่น่าสงสัยแต่เรื่องธรรมนั้นเรายังไม่ถึงใจยังไม่สัมผัสสัมพันธ์เหมือนโลกที่เราเคยสัมผัสสัมพันธ์มาตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันนี้ควรจะพอหายสงสัยได้บ้างแล้วแล้วสนใจต่อธรรมที่ยังไม่รู้ไม่เห็นให้ได้รู้ให้เห็นขึ้นมาเป็นเครื่องเทียบกันเทียบเคียงกันกับสิ่งที่เราได้รับสัมผัสสัมพันธ์มีความสุขความทุกข์เป็นมาอย่างไรกับโลกระหว่างโลกกับธรรมที่เราผู้เดียวเป็นผู้ผิดขึ้นมานี้อันไหนที่มีน้ำหนักมีคุณภาพต่างกันอย่างไรบ้างให้เห็นด้วยตัวของเราเองรู้ด้วยใจของเราเองเราจะหายสงสัยคำว่าปล่อยวางไม่รู้ไม่เข้าใจก่อนปล่อยวางได้หรือต้องรู้ก่อนถึงปล่อยวางได้รู้น้อยปล่อยวางน้อยปล่อยวางความยึดถือสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งเป็นสมบัติของโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยปล่อยเข้ามาเรื่อยๆเพราะเวลาถึงปล่อยเพราะสิ่งที่รู้ที่เห็นนี้มีคุณค่ามากกว่าสิ่งที่เราเคยยึดถือมาแต่ก่อนเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงมีคุณค่ามหาศาลหรือมีคุณค่าอันสูงสุดจึงปล่อยได้หมดบรรดาสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในสามโลกธาตุนี้ไม่มีอันใดที่จะมีคุณค่ายิ่งกว่าความหลุดพ้นไม่มีคุณค่ายิ่งกว่าจิตที่บริสุทธิ์แล้วนั้นนั่นแหละตรงนั้นที่เหนือโลกเพราะฉะนั้นจึงต้องปล่อยไปเรื่อยๆอันนั้นสูงกว่าธรรมะสูงกว่าไปเรื่อยๆปล่อยไปเรื่อยเมื่อถึงขั้นสูงสุดปล่อยได้หมดเลยแม้ที่สุดจิตที่บริสุทธิ์นั้นก็ไม่ได้ยึดตัวเองที่กล่าวมาทั้งนี้เป็นขึ้นเพราะอะไรเป็นขึ้นเพราะการปฏิบัติของผู้ปฏิบัตินั่นเองเราบวชมาเรามีจุดหมายปลายทางไม่ใช่บวชมาแบบสุ่ม 4 สุ่ม 5เราบวชมีกฎมีเกณฑ์จิตมีความมุ่งหมายมีความมุ่งมั่นเพราะฉะนั้นความเพียรจึงต้องให้เป็นไปตามความมุ่งหมายมุ่งมั่นของเราอย่าให้หล่อแหละอ่อนแอเอาให้จริงให้จังสติเป็นสิ่งสำคัญมากอย่าลืมนี่พูดเสมอสติเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวในวงความเพียรปัญญายังใช้เป็นบางการบางเวลาสตินี้ไม่เลือกการสถานที่เลยเว้นแต่หลับเท่านั้นยิ่งดีนั่นจะเป็นการรวดเร็วเข้าโดยลำดับนี้ขอให้ทำความเข้าใจไว้พูดเท่านี้ก่อนต่อไปให้ท่านปัญญาอธิบายหน่อยครับ